ส่งลากันด้วยคุณแม่ขายก๋วยจั๊บนะครับซึ่งได้ผลักดันให้ลูกชายได้เล่นกีฬาฟุตบอลครับหลังจากที่คุณแม่มีเวลาในการค้าขายและมาส่งลูกชายนะครับเราลาไปก่อนนะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้ฉันชื่อนางสาวสีจันทร์ขำวงนะคะขายก๋วยจั๊บกับข้าวรัดแกงอยู่โลตัสศรีนครินทร์เราขายข้าวรัดแกงก็มีก๋วยจั๊บก็มีข้าวรัดแกงหลากหลายเมนูนะคะส่วนมากจะเป็นเมนูผัดเผ็ดพวกอาหารป่าต่างๆอะค่ะจ้ะที่เมนูหลักที่ลูกค้าที่จะทานบ่อยก็คือผัดเผ็ดกบผัดกะเพราหมูป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลักแล้วก็จะมีพวกต้มจืดแล้วคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ของเด็กชายธนพลเสือผู้ค่ะรุ่น51ค่ะคุณแม่แต่ก่อนน่ะอยากเล่นแต่คุณแม่ก็ไม่มีเวลาให้ลูกคุณแม่ก็แล้วลูกก็อยากเล่นอยากเล่นก็คือเหมือนร้องอยากได้เล่นเหมือนเพื่อนทีนี้พอแม่ได้มาเข้าสู่วงการฟุตบอลคุณแม่ก็ชอบและปลื้มใจมากที่ลูกแบบว่าชอบแล้วคุณแม่ก็จะสนับสนุนลูกต่อไปค่ะในเมื่อที่ลูกชอบค่ะคุณแม่ก็จะมีแบ่งเวลาให้ลูกสำหรับสนามเคเคเนี่ยนะคะสวยงามมากแม้กระทั่งโค้ชผู้ปกครองก็ดีนิสัยใจคอกันทุกคนรักในการกีฬาด้านค่ะที่มาในสนามนี้ค่ะก็คุณแม่น้องจั๊บก็อยากเชิญชวนเด็กๆมาเล่นฟุตบอลที่สนามเคเคนอกจากที่ว่าเราเล่นกีฬากันแล้วเด็กๆจะได้ไม่ต้องมาติดเกมกันนะคะจ้ะรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูดึงบอลกูดึงบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเด่นบอลกูเด่นบอลฟุตบอลสยามกูเด่นบอลกูเด่นบอลกูเด่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ